เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้ไม่มีประเทศไทยหรือจู่ๆประเทศไทยก็หายสาบสูญไปเลยขอย้ำเตือนอีกทีว่าคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาดูเพื่อความรู้สาระหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจู่ๆแล้วประเทศไทยก็หายไปมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้นะสิ่งแรกเลยที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือมาเลเซียจะกลายเป็นประเทศเกาะโดยมีเกาะใหญ่เกาะหลักอยู่2เกาะนั้นก็คือมาเลเซียตะวันออกและเกาะมาเลเซียตะวันตกประเทศเมียนมาจะมีความยาวทางชายฝั่งทะเลเพิ่มมากขึ้นกว่า 2,202 กิโลเมตรประเทศลาวจากประเทศแลนด์ล็อกก็จะเป็นประเทศที่มีทะเลเป็นของตัวเองแล้วแหละด้วยความยาวชายฝั่งของลาวก็จะมีทะเลเป็นของตัวเองยาวกว่า 1,750 กิโลเมตรส่วนกัมพูชานั้นก็จะมีชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้น798กิโลเมตรและอาจจะรู้สึกดีใจที่จู่ๆประเทศไทยหายไปแล้วแต่ว่าอาจจะรู้สึกเสียใจที่หลังเพราะปัจจุบันประชาชนบางส่วนก็ยังมีปัญหาเรื่องชายแดนกับเวียดนามอยู่ส่วนประเทศมาเลเซียก็จะมีพื้นที่ชายฝั่งทะเลยาวขึ้นกว่า576กิโลเมตรถ้าโลกนี้ไม่มีประเทศไทยอยู่แล้วโลกใบนี้ก็จะสูญเสียพื้นที่ไปกว่า 513,120 ตารางกิโลเมตรหรือนั่นก็คือโลกนี้สูญเสียพื้นที่ไปแค่ 0.37% ของพื้นที่โลกทั้งหมดและแน่นอนว่าประชากรโลกก็จะหายไปเลยกว่า70ล้านคนหรือราว 0.91% แต่นั่นมันก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่เพราะโลกใบนี้เฉลี่ยแล้วใน1ปีจะมีประชากรเกิดใหม่กว่า130ล้านถึง140ล้านต่อปีนั่นหมายความว่าโลกใบนี้ก็จะใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นก็จะมีประชากรเกิดใหม่กว่า70ล้านคนมาเพิ่มเติมประชากรไทยที่หายไปถ้าเลิกนี้ไม่มีประเทศไทยอยู่แล้วแรงงานต่างด้าวกว่า 3.3 ล้านคนตกงานทันทีข้อมูลณเดือนเมษายนปีพ.ศ.2567แรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรไทยแบบถูกกฎหมายย้ำแค่แบบถูกกฎหมายมีจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นกว่า 3,326,034 คนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของไทยก็จะตกงานไปเลยทันทีและอาจจะต้องกลับประเทศของตนหรือไปหางานในประเทศใหม่ถ้าประเทศไทยหายไปสกุลเงินบาทก็จะหายไปซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อคนที่ถือเงินบาทอยู่ณปัจจุบันแต่มันก็จะส่งผลในระยะหนึ่งซึ่งพวกเขาก็จะหันไปถือสกุลเงินอื่นๆใช้และสกุลเงินบาทที่มีการซื้อขายมากที่สุดในอันดับที่22ของโลกอันดับที่2ของอาเซียนก็จะหายไปแต่มันก็จะมีสกุลเงินอื่นมาแทนอยู่ดีถ้าประเทศไทยหายไปสมาชิกอาเซียนก็จะเหลือ9ประเทศหรือไม่ก็จะมีการพิจารณาทิมอร์เลสเตอีกครั้งในอนาคตกลายมาเป็น10ประเทศอาเซียนเหมือนเดิมถ้าประเทศไทยหายไปเศรษฐกิจโลกก็จะหายไปแต่ก็จะหายไปเพียงแค่ 0.501%ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบหนักต่อโลกใบนี้แบบสุดๆแต่มันจะส่งผลกระทบต่อประเทศรอบข้างของไทยอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยอาจจะต้องเริ่มวางรากฐานผลิตใช้เองแบบจริงจังหรือไม่ก็นำเข้าจากประเทศอื่นๆที่อาจจะมีค่าขนส่งที่สูงเพิ่มขึ้นนั่นจึงทำให้ราคาสินค้าที่ประเทศเพื่อนบ้านสูงขึ้นซึ่งปัจจุบันมันก็สูงอยู่แล้วมันจะสูงขึ้นยิ่งไปอีกถ้าประเทศไทยหายไปที่แน่ๆประเทศไทยคือแหล่งผลิตและอุปกรณ์ชิ้นส่วนส่วนประกอบของรถยนต์ที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของโลกใบนี้ประเทศที่มีบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกอย่างญี่ปุ่นจะส่งผลกระทบอย่างหนักซึ่งนั่นก็หมายความว่าญี่ปุ่นอาจจะต้องหาประเทศลงทุนใหม่และแน่นอนประเทศที่อยู่ใกล้ๆประเทศไทยอยู่ในอาเซียนประเทศที่เหมาะสมที่สุดก็น่าจะไปที่เวียดนาม
ซึ่งมันก็จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตแบบก้าวกระโดดไม่มีคู่แข่งอย่างประเทศไทยอีกต่อไปแล้วถ้าประเทศไทยหายไปความแข็งแกร่งทางทหารอันดับที่3ของอาเซียนก็จะหายไปซึ่งปัจจุบันอันดับความแข็งแกร่งทางทหารของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่25ของโลกและอยู่ในอันดับที่3ของอาเซียนก็จะหายไปทันทีและโครงการรถไฟเชื่อมต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ One Belt One Road ของจีนก็อาจจะเปลี่ยนแผนจากเดิมเส้นทางจีนลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์ก็อาจจะเหลือแค่จีนลาวกัมพูชาและเวียดนามหรือไม่ก็จะมีโครงการบิ๊กเบิ้มนั่นก็คือการลงทุนสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียแต่คิดไปแล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะมันไม่น่าจะคุ้มอะไรขนาดนั้นเพราะว่าจากเวียดนามทางตอนใต้มาเชื่อมกับมาเลเซียตอนเหนือมันคือระยะทางกว่า390กิโลเมตรซึ่งมันไม่น่าจะคุ้มในส่วนของการท่องเที่ยวเมื่อไม่มีประเทศไทยแล้วจากข้อมูลปี2023เมืองฮิตที่นักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกคือกรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่1ของโลกใบนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 22,780,000 คนโดยอันดับจะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือกรุงปารีสของฝรั่งเศสจะมาเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกใบนี้และในอาเซียนของเราประเทศสิงคโปร์จะกลายมาเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในอาเซียนรองลงมาก็จะเป็นมาเลเซียที่จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแน่นอนมันจะส่งผลต่อการท่องเที่ยวของเวียดนามฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียสูงเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่มีคู่แข่งการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละถ้าโลกนี้ไม่มีประเทศไทยและถ้าแอดคาร์ตกบกพร่องตรงไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เสริมได้เลยและก่อนจะจากกันไปถ้าชื่นชอบคลิปแนวนี้หรืออยากให้ SPY ทำคลิปถ้าหากโลกนี้ไม่มีประเทศจุดๆๆประเทศไหนกันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆของคุณได้รับรู้ด้วยล่ะขอบคุณเม้นต์1เม้นต์2มากันทุกวันมากันตลอดขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ